จิบลิพาร์คสวนสนุกที่ไม่มีเครื่องเล่นประกาศวันเปิดสวนสนุกแล้วนะครับสำหรับจิบลิพาร์คนะครับที่เมืองนากาคุเตะจังหวัดไอจินะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาจะเปิดตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้ถูกเลื่อนออกมานะครับจนในที่สุดก็จะเปิดในวันที่1พฤศจิกายนปี2022โดยที่นี่จะเรียกว่าเป็นสวนสนุกก็ได้นะครับแต่สวนสนุกที่นี่เขาจะไม่มีเครื่องเล่นไม่มีรถไฟเหาะไม่มีกิจกรรมทักทายตัวละครหรือว่าจะเป็นการเปิดเพลงจากการ์ตูนนะครับผ่านลำโพงเพราะคอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็คืออยากให้เราทุกคนนะครับรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนจิบลิที่แบบมาดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะเปิดทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับแล้วก็อีก2โซนก็จะเปิดในปี2023ซึ่ง3โซนที่จะเปิดนะครับก็จะมี1จิบลิแกรนด์แวร์เฮาส์ซึ่งอดีตนะครับที่นี่เคยเป็นสระว่ายน้ำสาธารณะมาก่อนนะครับแต่ถูกปิดตัวลงเมื่อเดือนกันยายนปี2018โดยแวร์เฮาส์อันนี้นะครับก็จะอยู่ในที่ร่วมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะมีห้องนิทรรศการต่างๆสนามเด็กเล่นร้านค้าร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กนะครับที่บรรจุคนได้170คนโดยที่นี่นะครับจะออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะวันตกซึ่งสนามเด็กเล่นนะครับก็จะออกแบบจากเรื่อง My Neighbor Totoro นะครับหรือว่าโตโตโรเพื่อนรักนั่นเองซึ่งก็จะมีทั้งรถบัสแมวต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าหรือว่าโพงของโตโตโรแล้วก็ยังมีการสร้างสวนลอยฟ้านะครับที่มาจากเรื่อง Raputa Castle in the Sky หรือว่าชื่อไทยนะครับก็คือ Raputa พิกตำนานเหนือเวหาซึ่งก็จะมีการจำลองเรือเหาะของการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยนะครับที่มีความยาว 6.3 เมตรนะครับที่จะห้อยลงมาจากเพดานแล้วก็ยังมีส่วนของเรื่อง Ariety มหัศจรรย์ความรับคนจิ๋วด้วยนะครับที่จะสร้างเป็นทางเดินที่มีสิ่งของขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงโลกจากมุมมองของ Ariety โซนที่2นะครับ Hill of Youthที่จะมีปราสาทหอคอยจากเรื่อง How Moving Castle นะครับร้านขายของเก่าจากเรื่อง Whisper of the Heart แล้วก็สำนักงานแมวจากเรื่อง The Castle Return ซึ่งปราสาทหอคอยจากเรื่องปราสาทเวทมนต์ของฮาวนะครับภายนอกแล้วก็ภายในก็จะตกแต่งแนวสตีมพังนะครับในช่วงศตวรรษที่19ที่เป็นทีมหลักของเรื่องและโซนที่3นะครับก็คือ Dondoko Forest ซึ่งในโซนนี้นะครับจะลายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้นไม้นานาชนิดซึ่งก็จะเป็นส่วนของบ้านซาสึกิแล้วก็เมย์นะครับจากเรื่องโตโตโร่เพื่อนรักโดยคำว่าโดนโดโกะนะครับจะมาจากการเต้นรำโดนโดโกะที่ทาสึกิแล้วก็เมย์นะครับไปเต้นรำกับโตโตโร่เพื่อให้ต้นไม้นะครับเจริญเติบโตอีกทั้งก็ยังมีรูปปั้นเจ้าโตโตโร่นะครับที่มีความสูง 5.2 เมตรนะครับที่วางไว้หลังบ้านแล้วก็สามารถให้เด็กนะครับเข้าไปด้านในได้ครั้งละไม่เกิน5คนและอีก2โซนที่จะเปิดในช่วง2023นะครับก็คือ 1. Valley of Witches หรือว่าหุบเขาแม่มดซึ่งในโซนนี้นะครับก็จะมีส่วนในเรื่องของ How Moving Castle แล้วก็ Kiki Delivery Service โดยก็จะมีร้านอาหารส่วนสาธารณะบ้านของ Kiki และร้านเบเกอรี่นะครับที่ Kiki ทำงานอยู่ซึ่งก็สามารถซื้อขนมปังนะครับที่เหมือนกับในการ์ตูนได้เลยส่วนทางของเรื่อง How Moving Castle นะครับก็จะมีปราสาทเวอร์ชันจริงนะครับสูง16เมตรและ2นะครับก็คือโซนโมโนโนเกะวิลเลจซึ่งก็จะมาจากเรื่องปรินเซสโมโนโนเกะนะครับหรือชื่อไทยนะครับเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพโดยก็จะเป็นชนบทญี่ปุ่นนะครับในยุคมูโรมาจิช่วงปีคศ1336นะครับถึง1573ซึ่งจิบลิพาร์คนะครับจะมีขนาด494เอเคอร์ที่ใหญ่กว่าพิพิธภัณฑ์จิบลิที่โตเกียวนะครับถึง4เท่าแล้วก็ใช้ทุนสร้างนะครับถึง 34,000 ล้านเยนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณ9700ล้านบาทโดยจิบลิพาร์คนะครับจะตั้งอยู่ในIG Earth Expo Memorial Park นะครับที่เดียวกับที่เคยจัดงานใหญ่ๆอย่าง World Expo 2005เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับจิบลิพาร์คนะครับคือจะบอกว่าน่าไปมากๆเป็นจิบลิอย่างเรานะครับพลาดไม่ได้เชียวซึ่งสักครั้งในชีวิตของปู่นะครับก็จะอยากไปให้ได้เลยสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ